แฟนวงดนตรีมัธยม The Way Artist Intern Campได้รับโอกาสพิเศษที่สุดในการพัฒนาฝีมือโดยเวที Creation เตรียมแคมป์และคลาสอัพสกิลแบบจัดเต็มทั้งคลาสออนไลน์ออฟไลน์กับศิลปินนักดนตรีนักแต่งเพลงและผู้อยู่เบื้องหลังศิลปินแถวหน้าทั่ววงการเพลงอาทิเวิร์กช็อปอาร์ติสต์แบนดิ้งแอนด์วิชวลไลเซชันกับเป็กชานนท์อาร์ตไดเรคเตอร์ด้านเพลงที่หาตัวจับยากอีกผลงานเด่นๆคือการออกแบบปกซิงเกิลปกอัลบั้มแบนดิ้งให้กับ Body Slam, Big Ass, Paradox, Ebola, Sweet Mullet, Clear และนอกจากนี้น้องๆยังได้ร่วมเรียนรู้โซเชียลคอนเทนต์กับทีม Line Woo อีกด้วยสนุกมากครับสนุกตรงที่แบบเหมือนแบบน้องๆเขามีการเปิดรับเหมือนแบบเขาอยากเหมือนแบบเขาสนุกกับการที่ได้รับการเรียนรู้ในสิ่งที่อีกมุมมองนึงที่เพราะว่าอย่างพาร์ทผมมันเป็นพาร์ทของเรื่องเชิงภาพมากกว่าเรื่องของ Art Direction ครับมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับน้องๆซะโดยตรงแต่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่เขาต้องเจอกันเขาเรียกมันต้องเจอในถ้าวันหนึ่งที่น้องเขาต้องไปอยู่ค่ายเพลงหรือออกศิลปินอะไรเนี่ยเขาเรียกเหมือนทำเพลงขึ้นมาเขาต้องเจอเชิงภาพพวกนี้ขึ้นมาเหมือนกันครับน้องก็เลยแบบพยายามจะเรียนรู้ในส่วนที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนก็ถ้าที่แนะนำน้องวันนี้ครับมันอาจจะเป็นเชิงโครงสร้างมากกว่าที่ไปเชิงลึกของงานออกแบบเหมือนให้น้องเขาได้รู้ว่าวิธีการสร้างแบรนดิ้งของวงดนตรีเขาอ่ะมันต้องมีอะไรบ้างโครงสร้างเป็นอะไรแล้วก็การแสดงเขาเรียกดันความเป็นตัวเองตัวตนออกมาเป็นยังไงตรงนี้ครับส่วนนี้เป็นหลักเลยครับเขาสนุกกันมากเลยนะครับอาจจะมีความงงๆอยู่แหละผมว่าเป็นเรื่องปกติที่เขาต้องงงเขาแบบมีความแบบเอ๊ะแล้วมันคืออะไรผมว่าไอ้ความงงเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้บางอย่างด้วยเหมือนกันครับอ๋อก็ความจำเป็นไหมผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของการสร้างแบรนดิ้งความเป็นตัวตนของตัวเองเนาะที่จะผลักดันให้วงดนตรีของเราที่เราสร้างเพลงออกมาแล้วก็ในส่วนของผมมันก็เป็นการผลักดันในเรื่องของเชิงภาพออกมาซะเป็นส่วนใหญ่ครับผมก็ว่าจูนไหมคงไม่ถึงขั้นจูนครับผมว่าเป็นการรับรู้ร่วมกันดีกว่าเป็นเชิงรับรู้ร่วมกันว่าสิ่งที่เขาควรจะต้องผลักดันความเป็นตัวตนออกมาคืออะไรผมแค่เป็นคนไกด์เล็กๆครับผมไม่อยากเข้าไปครอบเขาเยอะเพราะว่าด้วยผมเชื่อว่าความเป็นอาร์ติสต์ของเขาอะเขามีอยู่ข้างในอยู่แล้วเพียงแต่ว่าผมแค่อาจจะเป็นแค่ขยี้ให้มันดันออกมามากกว่าเพราะว่าด้วยความที่น้องเขามีทั้งหมด8วงที่ตอนนี้ที่มาเวิร์กช็อปกันวันนี้ครับพอมี8วงปุ๊บเขาจะมีความเป็นคน8อย่างเป็นคนแล้วความเป็น8อย่างผมเลยไม่สามารถใช้แกนของผมเป็นตัวเดียวที่สามารถไปครอบเขาได้ผมเลยแบบแค่เป็นไกด์ไลน์ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วตัวเองเป็นอะไรมากกว่าใช้8 passion 8 direction 8ไอเดีย8อะไรอย่างเงี้ยครับแบบทุกอย่างเลยจ้าจริงๆที่ผมดูแลเขาเป็นเด็กรุ่นใหม่แล้วมาจากการประกวดอย่างเงี้ยมันจะมีความคิดต่างจากการที่ศิลปินตั้งมาเลยว่าโจทย์เป็นอย่างนี้ทำแบบนี้มันยากไหมครับผมกลับมองว่าไม่ยากนะผมมองว่าด้วยเด็กเจนใหม่เจเนเรชันใหม่ครับตอนนี้เขามีความคิดบางอย่างเป็นของตัวเองสูงนะแล้วยิ่งคุณยิ่งผ่านการคัดเลือกมาระดับ8วงสุดท้ายแล้วอ่ะผมว่าเขาก็ไม่ใช่เขาก็ต้องมีแนวทางบางอย่างของเขามีความเป็นตัวตนของเขาอยู่ในนั้นอยู่สูงมากเหมือนความตั้งใจเขาสูงมากผมเลยบอกว่าเรื่องนี้น่าจะไม่ยากอะไรเลยครับผมครับก็เหมือนเป็นน้ำยังไม่เต็มแก้วก็ใส่โอ้ผมว่าเขาเป็นน้ำที่สามารถเทเข้าเทออกได้เปลี่ยนน้ำข้างในได้ตลอดเวลาคืออาจจะไม่ใช่น้ำเปล่าเป็นน้ำลมเป็นกาแฟเป็นเครื่องดื่มอะไรได้หลายอย่างได้เลยอยากเถียงหรือเปล่าไม่รู้อันนี้เราถ้าจะมีความคิดมีความคิดตัวเองแต่ผมก็สนุกดีผมเป็นคนชอบอะไรที่ผมชอบความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันอยู่แล้วผมว่าสนุกดีบอกพี่เป็นอย่างนี้หรือลองเป็นอย่างนี้ผมว่าอันนี้สนุกกับการที่เราได้มาแชร์กันเพราะว่าต่างคนต่างได้ผมก็มีประสบการณ์ในมุมผมที่เป็นแบบนี้น้องก็มีมุมมองอีกแบบนึงที่เอามาชนกันอีกทีนึงมาแลกเปลี่ยนกันแบบให้ผมเป็นงี้หนูเป็นอย่างงั้นอยากทำอะไรอย่างเงี้ยผมว่าตรงเนี้ยมันเป็นเสน่ห์ของการทำเวิร์กช็อปครั้งเนี้ยเชิงเขาว่าแชร์กันมากกว่าแชร์ไอเดียกันมากกว่าไอ้ตรงเรื่องของความเป็นจริงอ่ะส่วนตัวผมว่าผมแค่ไกด์บางๆว่ามันมีอะไรประมาณนี้แต่ผมไม่ได้ไปบอกเชิงลึกว่ามันเป็นอะไรผมรู้สึกว่าบางครั้งมันต้องเจอด้วยตัวเองประสบการณ์ด้วยตัวเองมากกว่าเพียงแต่รับมือแล้วก็ให้เกียรติกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับทีมงานที่มันไม่ได้มีแค่ทีมงานที่ทำเฉพาะดนตรีพาร์ทเพลงอย่างเดียวมันมีเรื่องของพาร์ทภาพเรื่องของการโปรโมทการ PR เรื่องของในเชิงหลายด้านองค์ประกอบหลายด้านครับอย่างก็มองเรื่องของการให้เกียรติแล้วก็ทำความเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะว่าทุกคนมันเป็นการทำงานเป็นทีมมากกว่าที่เป็นแบบแค่วงเราวงเดียวเป็นจุดศูนย์กลางเป็นตัวตั้งครับผมว่าหลักๆมันคือการผลักดันเขาเรียกดันความเป็นคาแรคเตอร์ตัวตนของตัวเองเป็นหลักก่อนเป็นชัดก่อนแล้วทีนี้ก็มองเรื่องของภาพรวมรอบข้างว่าตอนนี้การตลาดเป็นยังไงองค์ประกอบรวมของเทรนด์หรืออะไรบางอย่างที่มาอาจจะปรับเล็กๆน้อยๆเพราะว่าบางครั้งถ้าปรับมากเกินไปมันก็เสียความเป็นตัวตนเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวตนมากไปเราก็จะเป็นจุดศูนย์กลางของโลกมากเกินไปผมว่ามันเป็นเรื่องของการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงมากกว่าครับที่ปรับตัวให้ได้แค่นั้นเองก็
ถือว่าไม่รู้ให้กำลังใจยังไงแต่บอกว่าเก่งมากเลยครับกับการที่ได้มาถึงจุดนี้ผมว่าทุกวงเลยอะต่อให้วงที่ไม่ได้อยู่ใน8วงสุดท้ายเนี่ยผมว่าเขาเก่งอะเขาเก่งอะแล้วเขากล้าอะไรบางอย่างที่ออกมาที่เดินมาจากบ้านเดินมาจากห้องซ้อมกับโรงเรียนที่เพื่อนๆจากหลายส่วนของในเมืองไทยประเทศไทยคือไม่ใช่แบบกระจุกอยู่ที่กรุงเทพแบบต่างจังหวัดอะไรมามารวมตัวกันแล้วมาเจอแค่ออกมาประกวดอะผมว่าคุณก็มีความกล้าพอแล้วผมไม่ได้หมายความว่า8คนสุดท้ายจะเป็นคนที่แบบเขาเรียกดีที่สุดบอกไม่ได้ว่าอันนี้คือดีที่สุดแต่ว่าอาจจะแค่เหมาะสมกับโครงการนี้โปรเจกต์นี้ขึ้นมาเท่านั้นครับช่วงเวลานี้พอดีแค่นั้นอาจจะมีองค์ประกอบอื่นมันไม่ใช่แค่เรื่องเพลงครับเป็นเรื่องของมุมมองการแสดงออกอะไรหลายๆอย่างครับมันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างก็ส่วนน้องที่ไม่ได้อยู่ในรอบ8คนสุด8วงสุดท้ายก็ทำต่อไปมันไม่ใช่จุดตัดสินอะไรขนาดนั้นส่วนน้องที่ได้เข้ามาถึง8ทีมสุดท้ายโอ้โหเก่งแล้วครับคงไม่สามารถให้กำลังใจหรือผลักอะไรให้น้องได้ก็เป็นตัวเองแล้วก็เปิดรับแล้วก็พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงหรือว่ากับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปเรื่อยๆแล้วกันครับ